นี่ยังมีเซเว่นด้วยเดี๋ยวเราว่าสันโอ้ว่าสันนี่แสดงว่าอะไรว่าสันนี่เขาว่าไอ้นี่มากแล้วตัว ATM ตรงนี้ก็มีโอเคไหนเนี่ยโอ้แถวนี้ของกินเยอะร้านเสื้อผ้าก็มีนะครับ JM 20บวกนี่สุขเซเว่นติดกันเนี่ยอ๋อ2เซเว่นเลยห่างกันได้เท่าไหร่เองเป็นตึกสูงเลยนะครับไม่ได้เอาถุงมาด้วยถ้าให้ถอดรองเท้าแต่ตรงนี้เลยอ่ะจริงอ่ะโหสูงมากเลยผมไม่รู้ว่าด้านไหนด้านหน้านะครับขอเดินไปก่อนนะครับเรียบร้อยปิดนะครับเพื่อนเสียดายจังก็คงมาได้แค่เดินรอบโบสถ์นะครับเพื่อนๆขอโทษเยอะนะครับนี่ต้องขอโบสถ์นะครับร้อยเอ็ดนะนี่มีศาลากลางน้ำด้วยนะครับมีดอกบัวด้วยพระท่านเชิญให้เราเข้าไปดูข้างในนะครับเป็นหอพระไตรปิฎกนะแล้วก็จะมีเหมือนมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่โอเคมีสระชัยมงคลโอ้นี่ไงสระชัยมงคลนะครับท่านบอกว่าให้ลงไปดูน้ำมนต์ได้นะครับเป็นสระบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วเราก็ไม่รู้เป็นยังไงนะเป็นบ่อน้ำที่อุ้ยโอ้โหตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าน้ำของสระอยู่แค่ระดับนี้เองนะเพื่อนเพื่อนเห็นปะนี่หน้าต่างเราก็เป็นน้ำแล้วนะครับแต่อันนี้มันเหมือนฝังลงไปใต้ดินใต้ดินเลยที่หลังจากออกรบจะใช้ล้างอ๋อเหรอสิ่งไม่ดีออกไปครับเหมือนมีกลิ่นเลยมันจะใช้สำหรับผมขออนุญาตนะครับใช่เพราะน้ำอยู่ตรงขอบหน้าต่างเองนะครับเพื่อนๆเนี่ยเราลงมาใต้ดินนะก็เจาะลงมานะครับขอบคุณครับผมไม่รบกวนนะครับแค่นี้ดีกว่าเนี่ยจะมีสระจะมีน้ำอยู่นะครับ
รู้สึกเราโชคดีจังเลยเนาะได้ลงมาเนาะตอนแรกเกือบจะเดินออกแล้วนะเพื่อนคิดว่าไม่มีอะไรนะน้ำอยู่ขอบเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะน้ำอยู่ขอบตอนนี้เราอยู่ประมาณคือชั้นปกติอะนะแต่เมื่อกี้เราเข้าไปอะโอเคงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูหอไตข้างบนนะครับบางทีถ้าเกิดขึ้นมาก็ขึ้นทางนี้ได้นะครับจากชั้นใต้ดินนะมีอะไรหรือเปล่ามีพระใช่ไหมครับขออนุญาตครับก็เดินไปทางกันแล้วกันเนาะมีชั้นใต้ดินเลยเนาะตรงนี้นะครับที่ผมชี้ให้ดูอ่ะตรงนี้เป็นหน้าต่างใช่ป่ะแล้วก็ลงไปอีกนะที่เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับผมใช่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ